สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอลีจะมาอัปเดตต้นมะเขือเทศนะคะที่แล้วก็ต้นไม้มีต้นพริกต้นมะเขือธรรมดาเนี่ยมะเขือเปาะนะคะที่ปลูกในกระสอบนะคะวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นถั่วพูนะคะถั่วพูเริ่มเลื้อยแล้วลองปลูกในกระสอบดูเริ่มเลื้อยแล้วนะนี่จะเป็นบวบนะนี่เป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะใบจะงามมากเลยอ่ะเมื่อเช้าเมื่อกี้รดน้ำไปแล้วงามมากอันนี้เด็ดใบจนต้องเด็ดใบออกบ้างพริกปลูกตรงหน้าบ้านเยอะมากเดี๋ยวค่อยพาไปดูนี่มาดูมะเขือเทศก่อนมะเขือเทศเพาะก่อนแล้วก็ค่อยเอามาลงกระสอบนะคะนี่ออกดอกแล้วต้นมันเอียงอ่ะก็เลยเพราะเอ้ยต้นมันเอ็นเขาไม่ใช่ต้นเอ็นต้นมันยาวแล้วมันรับน้ำหนักไม่ไหวก็โอนเอียงเนี่ยก็เลยเช้าก็เลยเอาหลักมาพันแล้วก็ปลูกไว้แบบนี้นะคะลองดูนี่จะเป็นพริกน่าจะเป็นคุณภัณฑ์กว่านะงามดีนะใส่กระสอบดินที่ใส่ก็ผสมก่อนหมักก่อนหมัก7วันมีขี้มูลสัตว์มีขี้วัวมีขี้ข้าวแกบนิดหน่อยแล้วก็มีดินแล้วก็มีถ่านผลถ่านละเอียดหน่อยก็งามดีนะเดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือเทศอีกมุมหนึ่งอันนี้ท้องนาใกล้ท้องนาพาดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นดินที่เราผสมแล้วเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ใส่กระสอบอันนี้เอามากองเลยนะก็ปลูกอันนี้หัวละพาไว้ปลูกหัวละพาจะเป็นดอกไม้อันนี้ต้นบันชื่นเริ่มจะออกดอกตูมก็สังเกตดูแล้วก็งามดีเนาะมันได้น้ำด้วยแหละเรารดน้ำบ่อยๆอ่ะเพราะหน้านี้ไม่ใช่หน้าฝนแล้วหน้าช่วงหน้าหนาวเปิดรับมานี่นี่ง่ายมะเขือเทศไอ้กระสอบนี่ถ่ายย้อนแสงนี่เห็นไหมลูกใหญ่ไหมอันนี้3กระสอบตั้งเรียงอยู่นี่ออกลูกทุกกระสอบแล้วทุกต้นแล้วอันนี้ตอนปลูกแรกๆก็คือปลูกเอากระสอบละ2ต้นเลยก็เบียดกันหน่อยนี่กระสอบละ2ต้นเลยเมื่อวานปักหลักให้เขาหลักก็ไม่ค่อยแน่นหรอกแต่ก็ยังดีกว่าต้นเอ็นหน่อยเพราะว่าเพิ่งปลูกครั้งแรกนะไม่รู้ว่าต้นมะเขือเทศมันจะสูงขนาดไหนก็เลยไม่ก็เลยแบบว่าลองดูเนาะผลสุดท้ายโหต้นใหญ่มากแล้วก็รับน้ำหนักไม่ค่อยไหวด้วยเอียงไปหมดเลยนะก็เลยต้องมาทำหลักให้เขาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกพริกรดน้ำก็ได้นะพริกอ่อนหรือพริกหนุ่มรดน้ำไปเมื่อกี้มะนาวอันนี้ต้นเล็กอันนี้จะเป็นขอบบ่อที่ใช้น้ำใช้ที่บ้านเฉพาะนะคะเฉพาะครอบครัวนี่จะเป็นสถานมะนาวที่ปลูกในกระถางนะจะพามาดูเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นมะเขือเทศที่บอกย้อนแสงไหมย้อนแสงแล้วเอามาขยายต้นเชียงสายเชียงใหม่นะงามดีนี่จะเป็นกระสอบ6กระสอบนะคะลูกใหญ่ไหมลูกเริ่มใหญ่แล้ว
ปลูกครั้งแรกได้ขนาดนี้เนาะไม่คิดว่ามันจะงามขนาดนี้ปลูกในกระสอบมันเอ็นเอียงแล้วก็หวานก็ปักไม้ปักไม้ไว้อุ้ยอันนี้เป็นแผลไม่รู้เป็นไรเพิ่งเห็นเมื่อกี้เพิ่งรดน้ำไปนะคะรดน้ำไปเมื่อกี้เจ้าแมวเจ้าแมวมาดูมะเขือเทศสงสัยมี2แบบเพราะอันนี้เพาะรวมกันนั่นแหละแต่อันนี้มันจะเป็นมะเขืออะไรเนี่ยเป็นลูกกลมๆใสๆอ่ะตรงตำต้มตำมะเขือตำส้มตำหมดเลยสุขใจมากเลยชอบเพราะปลูกครั้งแรกได้ขนาดนี้นี่โอ้โหแบบว่าปลื้มใจมากเลยนะเดี๋ยวพาไปดูต้นมะนาวพาไปดูมะนาวหน่อยมะนาวเมื่อเช้าก็รดน้ำแล้วแหละแต่ตอนนี้มะนาวมันจะต้นใหญ่มะนาวมันจะต้นพุ่มใหญ่อ่ะแล้วก็เก็บลูกไปขายรุ่นหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้มันก็ไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเป็นหน้านี้เนาะหน้าแล้งเหรอหน้าหนาวแล้วพุ่มมันเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่แบบบำรุงโคนมันซะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะสงสารมันแต่เมื่อเช้ารดน้ำแล้วรดน้ำก็ใช้สายยางรดนะอันนี้ไม่มีลูกเลยจะไปพาไปดูต้นที่มีลูกดีกว่ามะนาวมีหลายต้นอยู่นะเกิน10ต้นค่ะน่าจะ20ต้นไม่ได้นับสักทีมันตายเยอะมากเลยอ่ะสงสารมะนาวอยู่เหมือนกันมันตายเพราะปวกกินโคนมั่งแล้วก็แบบแล้งไม่ได้ค่อยรดน้ำอันนี้ใบเหี่ยวเลยรดน้ำเพิ่งเร่งรดน้ำเมื่อวานกับวันนี้ต้นนี้จะสูงใหญ่ลูกรวงไปในตอนนี้แก่แล้วเดี๋ยวประมาณนี้มันก็จะร่วงก็บำรุงไว้เดี๋ยวเผื่อหน้าแล้งจะได้มีเก็บกินบ้างนี่รดน้ำรดใบมันไปด้วยเมื่อกี้รดพุ่มใบรดทรงพุ่มมันไปด้วยมันจะได้สดชื่นแมวก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายเจ้าแมวเหมียวเจ้าแมวเหมียวมาด้วยเจ้าแมวเหมียวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายหิวข้าวสงสัยเดินตามมาหิวข้าว